ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นรถเก๋งชนกับรถเมย์นะคะแล้วเป็นการชนแบบวินาศสันตโรที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าชนทีเดียว20คันรวดมีผู้บาดเจ็บถึง4รายคนขับรถเมย์ให้การรับสารภาพค่ะบอกเขาเผลอตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ด้านไปเหยียบคันเร่งค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้นะคะจังหวะที่รถโดยสารปรับอากาศสีน้ำเงินสาย40คันนี้แหละค่ะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นที่ลูกศรชี้ค่ะคือคันนี้วิ่งเส้นสายใต้ใหม่ขนส่งเอกชนเอกมัยแต่ว่าเกิดเหตุชนกับรถเก๋งที่บริเวณพญาไทขาออกจากสามย่านมุ่งหน้าแยกปทุมวันแล้วคุณผู้ชมก็เห็นว่ารถเนี่ยมันติดกันเป็นแพอยู่นะนะใกล้ๆกันอยู่นะแล้วพอชนคันหนึ่งคราวนี้มันก็ยาวไปถึง20คันค่ะและใน20คันเนี่ยมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลมีถึง14คันมีแท็กซี่อยู่4คันมีรถจักรยานยนต์อีก1คันแล้วก็มีรถโดยสารประจำทางอีก1คันเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บถึง4รายนะคะแล้วก็เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ช่วงที่รถติดคนเขาแห่กันไปห้างเปิดใหม่ด้วยพี่บ๊อบโอ้โหแล้วแบบคนแน่นเลยอ่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยตรงเนี้ยอัมพาตทั้งเส้นเลยครับใช่แล้วยังมีอุบัติเหตุอีกอ่ะยิ่งติดเลยค่ะสำหรับสาเหตุของการชนในครั้งนี้พนักงานขับรถเมล์เนี่ยสาย40เป็นลุงวัยเป็นลุงวัย60ปีเขาสารภาพยอมรับบอกเขาเผลอค่ะอยากจะเหยียบเบรกแต่ว่าไปเหยียบคันเร่งแทนก็เลยแทนที่รถจะเบรกก็เลยกลายเป็นเร่งพุ่งเข้าไปทำให้รถเนี่ยพุ่งไปชนกับรถด้านหน้าจนเกิดอุบัติเหตุซับซ้อนกันแบบนี้ซึ่งคนขับรถแท็กซี่ที่ได้รับความเสียหายเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่การจราจรติดขัดปรากฏว่ามีรถโดยสารประจำทางสาย40เนี่ยพุ่งเข้ามาชนด้านท้ายชนอย่างแรงค่ะแล้วเขาบอกว่าชนจนถึงที่ว่าดันรถของเขาเนี่ยยู่เข้าไปนะแล้วดันรถเขาเนี่ยไปชนคันอื่นที่จอดอยู่ใกล้ๆกันด้วยจนทำให้มีผู้เสียหายเนี่ยหลายคนแล้วก็มีรถเสียหายอยู่หลายคันเมื่อสอบถามพนักงานขับรถโดยสารประจำทางก็บอกแค่เพียงสั้นๆค่ะบอกว่าอ๋อมีปัญหาเรื่องของระบบเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ค่ะบอกว่าเหยียบเบรกแต่มันรถมันเบรกค้างหรือมันไหลผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมมั่นใจว่าเขาต้องเหยียบคันเร่งครับเบรกแตกหรือเปล่าไม่น่าแตกครับตอนรถของลุงจอดอยู่ตรงจุดไหนฮะจอดอยู่เลน3เลน3คืออยู่ด้านหน้าสุดด้านหน้าสุดเลยหน้ารถเมล์เลยอยู่หน้ารถเมล์ครับแล้วก็รถของลุงเนี่ยก็กระแทกไปชนข้างหน้าด้วยโอ้รถเมล์มาไวครับไวเลยอ่ะมาอย่างไวเลยครับกระแทกเลยครับกระแทกแรงแค่ไหนครับตอนนั้นเนี่ยโอ้ก็เรียกว่าผู้โดยสารร้องไห้เลยจุกอ่ะผู้โดยสารอ่ะครับมีผู้โดยสารด้วยตำรวจก็เข้าไปดูในพื้นที่แล้วครับนี่พันตำรวจเอกเจรพัฒน์พรหมสิทธิการนะครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันในพื้นที่เกิดเหตุเลยครับออกมาบอกว่าไปสอบปากคำพนักงานขับรถคนนี้แล้วนะครับก็ให้การว่าเพิ่งขับรถเมย์มาได้2เดือนอ้าวระหว่างเกิดเหตุก็บอกตกใจก็พยายามจะเหยียบเบรกแล้วแต่เผลอเหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งแทนนะมันก็เลยตุ๊บๆๆๆตรงนั้นนะครับจนทำให้ไปพุ่งชนคันด้านหน้ารวมทั้งหมดเนี่ย20คันเขาบอกก่อนหน้านี้เคยขับรถประจำทางมาก่อนนะครับมีประสบการณ์ขับรถประจำทางมา20ปีแต่อาจจะไม่ขับรถเมย์คันนี้อ๋อไม่ชินคันนี้คันนี้เพิ่งขับมาได้แค่2เดือนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปตรวจวัดแอลกอฮอล์สักหน่อยและปรากฏว่าต้องแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไปก่อนนะครับซึ่งทางด้านบริษัทเจ้าของรถนะคะบริษัทไทยสมายบัสจำกัดมีการทำหนังสือชี้แจงค่ะพร้อมกับจะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถอย่างละเอียดรวมไปถึงการลงโทษตามมาตรการขั้นเด็ดขาดมีการกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะให้ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ดีขึ้นด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญส่วนด้านของการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทางบริษัทได้ส่งเขาเรียกว่าทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันทีส่งเรียบร้อยนะคะรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดส่งเรียบร้อยแล้วก็ประสานประกันภัยเข้าไปดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆขณะเดียวกันทางบริษัทบอกว่าต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบดูแลค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเต็มที่ค่ะ